ครียดจูงมือจะไปขโมยขนมอันนั้นคือเอนเตอร์เทนตัวเองค่ะแต่จริงๆเราเครียดเพราะบทมันหนักอะเรารู้สึกว่าทุกครั้งมันไม่ธรรมดาเลยอะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าแบบก่อนเข้าฉากหลายๆฉากมันไม่ได้แบกอยู่แค่เรื่องเดียวค่ะมหาศาลน่ะในซีนหนึ่งที่เดินเข้าไปจริงเครียดนะแต่ที่เล่นกับทุกคนคือแบบพยายามปล่อยแบบผ่อนคลายตัวเองเพราะว่าพออยู่กับบทแล้วมันแบบบทมันเครียดด้วยอะค่ะสิ่งที่หนูหนิงรับตลอดเวลาแค่ตัวหนูหนิงนะคะยังไม่นับถึงตัวอื่นสิ่งที่รับแล้วเก็บอย่างที่พี่แมมบอกว่าเป็นกระโถนนะคะมันหนักอะค่ะ